สาวประเภท2ร้องเรียนหมอผ่าตัดแปลงเพศทำอวัยวะเพศผิดรูปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ที่สำนักงานทนายความคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะตะบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนายยนรวีอายุ23ปีสาวประเภท2เดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากน,นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังตนเองไปทำศัลยกรรมแปลงเพศและตกแต่งใบหน้าจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ แต่ไม่สมหวังดังใจคิดเพราะหลังจากผ่าตัดแล้วช่องอวัยวะไม่ลึกพอแถมแผลที่ผ่ามาก็มีกลิ่นน้ำเหลืองไหลออกมาจนเกือบเน่าเวลาปัสสาวะก็เอียงเฉียงหมดเงินไป2 3 4 7 8 0บบาทจนต้องวิ่งโรคก,กลับไปแก้ไขที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลกับหมอไม่ยอมรับผิดชอบแถมบอกว่าถ้าจะแก้ไขทำใหม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องมาร้องเรียนทนายคนดังให้ช่วยเหลือ ผู้เสียหายได้เล่าว่าตนเองได้ไปทำศัลยกรรมใบหน้ากับแปลงเพศที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์หลังผ่าตัดแปลงเพศพบว่าอวัยวะที่ทำมาเกิดเป็นแผลเนา่ามีกลิ่นเหนม็นมีหนองไหลออกมาจึงรีบติดต่อโรงพยาบาลและหมอผู้ทำศัลยกรรมโดยทางหมอได้รักษาล้างแผลในส่วนของเนื้อที่ตายอยู่หลายอาทิตย์จนบาดแผลดีขึ้นแต่เวลาปัสสาวะพบว่าน้ำปัสสาวะพุ่งเฉียงออกมาด้านซ้ายจนต้องเตรียมทิชชู่ไว้เช็ดตลอดเวลาเพราะปัสสาวะจะเลอะที่ขา แต่ที่น่าเสียใจและอยากฆ่าตัวตายคืออวัยวะที่ผ่าแปลงเพศมามีความลึกเพียง3นิ้วจากที่ตั้งใจไว้7นิ้วทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนมีอุปสรรคแฟนไม่สามารถสอดไปได้จนสุดทําให้ตนเองต้องเลิกกับแฟนเมื่อสอบถามไปที่หมอก็บอกว่าติดผนังพังผืดถ้าจะแก้ไขหรือทําใหม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก1นึ0 0 0สบาททางโรงพยาบาลจะมีส่วนลดให้ตั้งแต่ผ่าตัดแปลงเพศมาจนถึงวันนี้ตนไม่สามารถมีอะไรกับแฟนได้จนต้องเลิกรากันไป แถมห้าเดือนแรกที่ผ่าตัดยังทํางานไม่ได้อีกต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อรักษาตัวตอนแรกที่ทําที่โรงพยาบาลน,นี้เพราะคิดว่ามีชื่อเสียงค่าทําศัลยกรรมก็แพงกว่าที่อื่นคิดว่าทําแล้วคงดีแต่กลับตรงกันข้ามทุกอย่างอยากบอกคนที่รักสวยรักงามว่าถ้าคิดจะทําศัลยกรรมในด้านนี้ให้ศึกษาสถานที่ที่จะทําให้ดีก่อนอย่าเชื่อแต่รีวิวของคุณหมอให้เห็นของจริงดีกว่าทางด้านทนายรณรงค์กล่าวว่าวันนี้ ทางด้านสาวประเภทสองเข้ามาร้องทุกข์ถึงกรณีดังกล่าวตนจะประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหมอโรงพยาบาลและผู้เสียหายมาไกล่เกลี่ยกันแต่ถ้าไม่มีความคืบหน้าจะไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสอบศแต่ต้องรอดูการเจรจาก่อนแต่เชื่อว่าทางด้านหมอคงอยากจะซ่อมให้เพราะกลัวเสียชื่อเสียงอยากฝากเตือนคนที่ต้องการจะผ่าตัดเพราะตนเคยผ่านเคสแบบนี้มาร้อยกว่าเคสแล้วเคยพูดคุยกับหมอ ไม่มีการผ่าตัดศัลยกรรมอะไรที่ได้ผลร้อยเปอร์เซอยากให้สถานพยาบาลต่างๆแจ้งเรื่องนี้กับทางผู้ที่จะมาทำศัลยกรรมให้ชัดเจนทุกครั้งด้วย